เฮ้ย iPhone 12อาจมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 21,000 บาทส่วนรุ่น Pro Max กล้องหลัง3เลนอาจมีราคาเริ่มต้นที่ 35,000 บาทเฮ้ย iPhone 12อาจมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 21,000 บาทส่วนรุ่น Pro Max กล้องหลัง3เลนอาจมีราคาเริ่มต้นที่ 35,000 บาทเรียกว่ามีข่าวมาไม่เว้นวันเลยนะครับกับสมาร์ทโฟนจากทาง Apple อย่าง iPhone 12ที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ครับและล่าสุดครับก็มีข่าวจากนักข่าวที่ชอบเผยข่าวหลุดอย่างจอห์นโพรเซอร์ได้เผยราคาของ iPhone 12ทุกรุ่นออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยทางจอห์นโพรเซอร์คาดการราคา iPhone 12ไว้ว่าจะมีราคาตามนี้ครับ iPhone 12รุ่นจอ OLED 5.4 นิ้วและกล้องหลัง2เลนจะมีราคาอยู่ที่649ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 21,000 บาท iPhone 12รุ่นจอ OLED 6.1 นิ้วและกล้องหลัง2เลนจะมีราคาอยู่ที่749ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 24,000 บาท iPhone 12 Pro จอ OLED 6.1 นิ้วและกล้องหลัง3เลนและ LiDAR จะมีราคาอยู่ที่999ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 32,000 บาท iPhone 12 Pro Max รุ่นจอ 6.7 นิ้วและกล้องหลัง3เลนและ LiDAR จะมีราคาอยู่ที่1,099ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 35,000 บาทครับดูแล้วมีราคาใกล้เคียงกับราคาของ iPhone 11เลยนะครับแต่ iPhone 12จะมีทั้งหมด4รุ่นและรุ่นเล็กสุดก็ยังได้ใช้จอ OLED เลยทีเดียวครับแต่ข้อมูลที่เผยมาทั้งหมดนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT ฟ้าจะมาบอกหลายทราบอีกทีครับ